พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะทั้งพลเรือนตำรวจทหารรวมถึงภาคเอกชนและจิตอาสาที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโพดุลและคาจิกิตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้รับผลกระทบหนักและนานที่สุดเพราะเป็นพื้นที่ปลายน้ำขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังฝากชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะเจ้าภาพหลักในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานว่าหลายอำเภอได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเช่นสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังตรวจสอบความเสียหายของอาคารบ้านเรือนซ่อมแซมทำความสะอาดบ้านวัดโรงเรียนตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประปาจัดระเบียบการจราจรเพราะฉะนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติโดยเร็วและให้ความสำคัญกับการชดเชยเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งบ้านที่เสียหายพื้นที่การเกษตรเครื่องมืออุปกรณ์การทำประมงปศุสัตว์เสียหายนอกจากนี้ค่ะยังเป็นห่วงเรื่องขยะที่มากับน้ำท่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นขยะจากวัชพืชเศษไม้สิ่งปลูกสร้างของใช้แล้วก็ตะกอนดินทรายขยะอันตรายต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะเป็นต้นเหตุของเชื้อโรคจึงขอให้ทุกจังหวัดดูแลเรื่องนี้ด้วยประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพกันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ